ตรงนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีขอให้นิสิตนักศึกษาร่วมเป็นกำลังสำคัญค่ะในการพัฒนาประเทศช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุฬากับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าทุกคนต้องเตรียมความพร้อมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของประเทศเพื่อเดินไปข้างหน้าโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับต้นของประเทศที่ผลิตบุคลากรทางด้านของการศึกษาที่มีคุณภาพจำนวนมากค่ะจึงขอให้ทุกคนช่วยกันนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ประเทศ20ปีขณะที่การศึกษาไทยค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศและต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริงซึ่งทั้งนิสิตนักศึกษาและก็ครูล้วนเป็นกำลังสำคัญที่ต้องร่วมการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันเลยค่ะวันนี้ก็ชื่นชมนะครับทางจุฬามีกิจกรรมหลายอย่างทั้งวิชาการบริการสังคมนวัตกรรมผลิตสินค้ากระบวนการผลิตทรัพยากรมนุษย์นะสิ่งเหล่านี้ผมก็คาดหวังนะให้จุฬานั้นเป็นมีบทบาทนำนะครับเป็นเรือธงอย่างที่ว่านะแล้วก็พาเรือขบวนไปด้วยหลายสถาบันการศึกษาหลายภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกันไปด้วยกันประชาสังคมเป็นกระบวนเรือนะที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนายกรัฐมนตรียังให้โอวาทแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งจะเป็นคุณหมอในศตวรรษที่21พร้อมทำความเข้าใจว่างานด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับงานด้านการศึกษาสังคมและความมั่นคงการจัดสรรงบประมาณมีจำกัดแต่ยืนยันจะสนับสนุนและพัฒนาอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือทุกคนในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ